ย้อนเส้นทางรักใบเตยอาสยามดีเจแมนฝ่าทุกมรสุมดราม่าก่อนตัดสินใจหย่ายอมรับเป็นผู้ป่วยจิตเวชกลายเป็นเรื่องราวที่คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับข่าวลือในการหย่าร้างของใบเตยสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามกับดีเจแมนซึ่งในวันนี้เราจะพาย้อนไปชมเส้นทางความรักจากข้อมูลพบว่าดีเจแมนเป็นฝ่ายชอบใบเตยสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามโดยมักจะเข้าไปกดไลค์รูปฝ่ายหญิงอยู่บ่อยๆจนกระทั่งนักร้องสาวได้ติดต่อให้ไปเป็นพระเอก MV และจากนั้นดีเจแมนก็ได้ลุกจีบใบเตยโดยบอกว่าชอบผู้หญิงเซ็กซี่ระหว่างที่ทั้งสองคบหากันก็มีมรสุมชีวิตเข้ามาไม่น้อยทั้งดราม่าแอนตี้ใบเตยทั้งดราม่ากับเปิ้ลไอรินแต่ทั้งสองก็ยังฝ่าฟันจับมือก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดีกระทั่งวันที่18สิงหาคม2562ดีเจแมนตัดสินใจคุกเข่าขอใบเตยแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมากว่า7ปีจากนั้นวันที่5ตุลาคม2562ใบเตยและดีเจแมนก็ได้เข้าสู่พิธีแต่งงานสุดหรูหราสินสอดอลังการ45ล้านซึ่งเลข45เป็นเลขที่ทั้งคู่ถือเคล็ดเป็นเลขที่ชอบและรวมกันได้เลข9พอดีต้นปี2563ทั้ง2ประกาศข่าวตั้งท้องลูกสาวคนแรกโดยมีอายุครรภ์ได้8สัปดาห์แล้วและได้คลอดลูกสาวน้องเวทมนต์โดยมีชื่อจริงว่าดั่งต้องมนตราเมื่อวันที่13สิงหาคม2563เมื่อวันที่24มีนาคม2563ใบเตยและดีเจแมนได้จดทะเบียนสมรสโดยฝ่ายหญิงได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลกุลชรณอยุธยาแต่สุดท้ายเจอดราม่าราชสกุลจนต้องเปลี่ยนมาใช้แค่กุลชรกลางปี2565ดีเจแมนและใบเตยเจอคดีแชร์ฟอเร็กซ์ทีดีกระทั่งเดือนกันยายน2566อัยการมีคำสั่งฟ้องในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเตรียมส่งตัวยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแต่ทางศาลไม่ให้ประกันตัวและนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันสถานหญิงกลางทันที15พฤศจิกายน2566ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวใบเตยชั่วคราวหลังจำคุกนาน6เดือนซึ่งตอนนั้นนักร้องสาวยังพูดถึงดีเจแมนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวว่ายังคงส่งกำลังใจให้กันเสมอกระทั่งล่าสุดใบเตยก็เจอข่าวลือว่าได้หย่ากับดีเจแมนแล้วซึ่งขณะนั้นใบเตยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆถึงข่าวลือเรื่องนี้จนกระทั่งล่าสุดใบเตยก็ได้มาเปิดใจทางด้านของสภาพจิตใจใบเตยได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าณวันนี้ยิ่งหนักสิ่งสำคัญคือต้องมีสติในทุกวันที่ตื่นมาอยู่ได้เพราะกำลังใจจากทุกคนได้ทำงานช่วยได้มากเราตื่นมาบอกตัวเองว่าต้องทำงานให้ได้ต้องมีสติหลายอย่างในชีวิตพังทลายไปเยอะเป็นผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขั้นตอนการรักษาก็ยังทานยาอยู่ตลอดค่อยๆเบายาหลายขนาดเพราะหลักๆคือต้องนอนให้พอเอาจริงๆคือภาพรวมในชีวิตไม่เหมือนเดิมเราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวทั้งแฟนน้องลุกทั้งพี่แมนเอาจริงๆนะวันนี้ดราม่าเจออะไรมาเยอะมากต้องสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการฝ่าดราม่าในโซเชียลเพราะชีวิตเราเจออะไรมาหนักกว่านี้เวลาไลฟ์ขายของก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เฉยๆก็เพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเรียบเรียงทุกอย่างในชีวิตเยอะเพราะต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองลูกงานครอบครัวเราแบกทุกอย่างเองทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องลูกที่ละเอียดอ่อนที่สุดเพราะมีผลกับสภาพจิตใจมากที่สุดสำหรับใบเตยนั้นมีชื่อจริงว่าสุธีวรรณกุลชรเกิดเมื่อวันที่24มีนาคม2531ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสงขลาจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยา2และศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกขับร้องวิทยาดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยามใบเตยนั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงในรายการ Reality Star Circle ซีซั่น2ทางช่อง3และได้รับรางวัลชนะเลิศจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด RS Promotion มีผลงานเพลงออกมามากมายเช่นดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับอีเจเช็คเรตติ้งไม่แรดไม่แซบมุ้งมิ้งเป็นต้นใบเตยสุธีวรรณเข้าสู่วงการเพลงโดยเริ่มจากคุณพ่อและคุณแม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับวงดนตรีลูกทุ่งและได้ส่งเสริมให้ร้องเพลงเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยใช้เพลงแนวสตริงจนถึงอายุ 9-10 ขวบก็เริ่มร้องเพลงลูกทุ่งและพัฒนาฝีมือเรื่อย
จนได้รางวัลระดับจังหวัดสู่รางวัลระดับภาคไปจนถึงระดับประเทศจากนั้นก็ได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดค่าย RS และย้ายมาอยู่ในสังกัดอาสยามจนมีผลงานเพลงออกมามากมายจนกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังระดับประเทศในเดือนธันวาคม2552ใบเตยสุทธิวรรณได้เซ็นสัญญากับค่ายอาสยามในสังกัด RS และออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด2อัลบั้มก่อนจะหมดสัญญาลงเมื่อปี2565หลังจากนั้นเธอจึงมาเป็นศิลปินอิสระและเป็นนักแสดงใบเตยนั้นมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครเช่นภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตก 3.5 และละครเรื่องแรงเงานอกจากนี้ใบเตยยังเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลากหลายยี่ห้ออีกด้วยใบเตยนั้นเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงฮิตมากมายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงเป็นจำนวนมากและเธอนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงไทยซึ่งชีวิตส่วนตัวของใบเตยสุทธิวรรณได้สมรสกับพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือเด็กหญิงดั่งต้องมนตากุญชรชื่อเล่นชื่อน้องเวทมนต์เกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ก่อนจะสิ้นสุดชีวิตคู่แบบสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่เท่านั้น you